เช็คด่วนค่ายมือถือเตรียมเปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19จะลงทะเบียนที่ไหนวันไหนตรงไหนคลิปนี้แหละครับผมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับพวกเราประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเปิดจองลงทะเบียนในวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับเวลา9นาฬิกาวันละ 10,000 โดสเลยนะวิธีการลงทะเบียนแต่ละค่ายเนี่ยมาดูกันเลย AIS เข้าไปที่เว็บไซต์ AIS/vaccine จากนั้นก็กดลงทะเบียนกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์เขาจะส่ง SMS OTP ให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนระบบก็จะส่งข้อความมาให้เราอีกทีก็เป็นอันเสร็จ TrueMove H ใช้ได้2วิธีนะวิธีแรกเข้าไปที่ vaccine2id.net จากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วเราก็รอรหัส OTP เมื่อได้มาแล้วก็ใส่ไปให้ถูกต้องนะครับจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเลยนะพร้อมกับระบุ LINE ID ด้วยกดยืนยันระบบจะบันทึกข้อมูลแล้วและอีกวิธีหนึ่งก็คือกดดอกจัน707สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออก dtac เข้าไปที่เว็บไซต์ dtac วัคซีนได้เลยนะคะกรอกข้อมูลพร้อมกับเบอร์ dtac จากนั้นก็กดยืนยันข้อมูลทั้ง3ค่ายมือถือพร้อมเปิดลงทะเบียนในวันที่29นี้นะครับเวลา9โมงระยะเวลาการฉีดจะฉีดตั้งแต่1ถึง31สิงหาคมนี้อันนี้จะเป็นการลงทะเบียนเฉพาะวัคซีนเข็มแรกข้อมูลการลงทะเบียนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะหลังจากเราลงทะเบียนเสร็จให้เดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนตามเวลาวันนัดหมายอย่าลืมบัตรประชาชนด้วยล่ะและต้องบอกก่อนนะครับเขาไม่รับ Walk-in นะหากไม่แน่ใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อได้ที่ Facebook นี้เลยนะครับ CVC กลางบางซื่อหรือแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้เมมโมโลติกด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณนะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเพื่อจะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ได้ส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็ปิดแล้ว